ริปนี้เรามาเจอกูนี่กันจะไปลุยดอยสอยมาลัยด้วยรถคาวาซากิ Versys X 300ครับใช่ครับผมมาถึงเขื่อนภูมิพลเขื่อนภูมิพลเนี่ยเป็นเขื่อนคอนกรีตโค้งขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศนะเส้นทางก็บอกได้เลยว่าไม่ลำบากที่เราขึ้นมาเนี่ยใช้ Versys X 300เข้าโค้งเนี่ยบาลานซ์ดีนะคือช่วงล่างของเขาดีเยี่ยมอยู่แล้วขณะนี้เวลาบ่ายโมงครับบ่ายโมงมาดูใกล้ๆนี่ดูบรรยากาศรอบๆคือแบบหมอกมาแบบหนามากลุยลุยครับลุยต่อครับ